สำหรับที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกตอนนี้นะคะยังมีการปราศัยอยู่เมื่อตอนก่อนเบรกที่บอกว่าเสร็จสิ้นแล้วนั่นคือเสร็จสิ้นของคุณเพนกวินนะคะที่ปราศัยเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นภาพของทนายอานนท์นำพาเดี๋ยวถ้าเรามีบรรยากาศสดๆเดี๋ยวเราตัดไปแต่ว่าเราไปดูกันที่ต้นเหตุก่อนว่าวันนี้เขาไปประท้วงที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกกันทำไมนะคะก็คือว่าจากปกติแล้วเนี่ยที่เขาไปชุมนุมกันของกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้วก็กลุ่มสนท.เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วถูกเรียกว่าม็อบมุ้งมิ้งเนี่ยนะคะเดิมทีวันนี้ผบ.ทบ.จะแถลงด้วยตัวเองถึงกรณีการรวมตัวรวมกลุ่มกันชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่าไปๆมาๆก็ให้โฆษกมาแถลงโฆษกก็คือพันเอกวินไทยนะคะพูดถึงกรณีต่างๆรวมไปถึงกรณีที่พันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรอดีตรองโฆษกกองทัพบกโพสต์ข้อความวิจารณ์3ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนกลุ่มนักศึกษาที่ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มีการพูดว่าม็อบเนี่ยเป็นม็อบมุ้งมิ้งพันเอกวินไทยก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลค่ะในฐานะที่เป็นประชาชนในสังคมไทยซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกกองทัพบกแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเนื้อหาที่โพสต์แม้อาจไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้กับสังคมหรือประเทศชาติก็ตามด้วยเนื้อหาอาจทำให้บางบุคคลบางกลุ่มไม่สบายใจโดยเฉพาะการพยายามนำไปเชื่อมโยงกับตัวองค์กรหน่วยงานทางเจ้าตัวได้ตัดสินใจลบโพสต์ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบางบุคคล นำไปใช้ขยายผลในแง่มุมต่างรวมถึงไม่ต้องการให้มีการโพสต์ข้อความภาพที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดพรบ.คอมใน Facebook ส่วนตัวของตนเองจึงให้สังคมได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าเป็นการแสดงความเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นขอสังคมนะคะอย่าเชื่อมโยงประเด็นนี้กับองค์กรพันเอกวินไทยกล่าวเองค่ะว่าเนื่องจากในระยะหลังพบว่ามีบางกลุ่มบางบุคคล บางบุคคลพยายามแสดงความเห็นต่อกองทัพบกรวมถึงผู้บังคับบัญชาในลักษณะเชิงอคติและไม่เป็นธรรมอย่างเช่นกรณีข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นทำนองชี้นำปั่นกระแสให้เกิดภาพลบต่อผู้บังคับบัญชาและองค์กรในช่วงระยะนี้จึงขอให้สังคมนะคะใช้วิจารณญาณในการบริโภคข่าวสารให้มากขึ้นอ๋อเขาหมายถึงตอนที่ทัวลงไอแฮชแท็กลงบิ๊กแดงแฮชแท็กลงที่ว่าทหารอียิปต์ใช่ไหมเรื่องทหารอียิปต์ก็คือแหมก็คือโอเคแต่มันก็คือก็ต้องเข้าใจแหละว่าในเคสนั้นเนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดแต่ความเข้าใจผิดเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบร่วมของทหารนะฮะทหารจะมาบอกว่าทหารไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลนี้มาจากทหารค่ะแล้วก็สปคอะไรต่างๆก็อยู่บนฐานของหน่วยความมั่นคงฐานของฝ่ายความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณผิดพลาดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาไปลงที่ทหารเนี่ยตอนแรกเขาจะรู้สึกว่าเอ้าก็เหมือนแบบตอนแรกเนี่ยพบทบมาคุยเรื่องมาอ้างว่ามาอ้างเรื่องที่พบทบสหรัฐมาอะไรใช่ไหมแล้วพอแบบมันเกิดทหารหยิบพลาดปุ๊บคนก็ลงปุ๊บเลยไปที่พบทบเลยอาจจะผิดแต่จริงๆแล้วในเรื่องความรับผิดชอบร่วมของทหารนี่มันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแค่คิดว่าโดยอารมณ์ของสังคมค่ะเขาไม่ได้หมายถึงกรณีทหารอียิปต์หรอกค่ะแค่คิดว่าโดยอารมณ์ของสังคมอ่ะบางทีก็ใช้เหตุการณ์หนึ่งอ่ะเพื่อเป็นข้ออ้างในการแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติของตนเองต่อสถานการณ์โดยภาพรวมใช่แต่ว่ามันหมายถึงว่าภาพลักษณ์ของกองทัพเองก็ต้องทบทวนไงแสดงว่าคุณโดนตลอดแหละไอ้ที่คุณโดนตลอดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามาซีซัวไม่ใช่เขามาซีซัวใส่อย่างเช่นกรณีของผู้พันเจี๊ยบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอ๋อรู้แล้วไม่ใช่เป็นรองโฆษกกองทัพบกลบโพสต์ละนั่นอย่ามาเลยมันก็ไม่ใช่อีกนะมันก็เป็นสะท้อนภาพของความคิดของทหารและความที่ความรับผิดชอบของกองทัพในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขาไปประท้วงที่หน้ากองทัพบกมันไม่ได้หมายความถึงผู้พันเจี๊ยบคนเดียวคือสถานการณ์โดยภาพรวมอะถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือมันเป็นภาวะเสื่อมความนิยมของกองทัพในหมู่ประชาชนได้ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่เสื่อมจะเรียกว่าเสื่อมความนิยมเบาไปpopularity ความชอบธรรมความนิยมความชื่นชมภาพลักษณ์ reputation มันตรงข้ามเลยค่ะในสายตาประชาชนน่ะคือเขาไม่เขาเสื่อมความศรัทธาพูดง่ายๆนะคะต่อกองทัพแล้วมันก็เลยแสดงออกเป็นเช่นนี้ใช่ไหมซึ่งวันนี้มันผนวกด้วยตอนเช้ามามีข่าวจะซื้อเครื่องบินค่ะใช่ไหมเครื่องบินสำหรับผู้บังคับบัญชาซึ่งไม่ใช่เครื่องบินทหารนะไม่ใช่เครื่องบินขนส่งทหารนะ
ป็นเครื่องบินโดยสารทั้งหลายผู้บังคับบัญชาที่คุณวิวรัตน์ก้าวไกลออกมาเปิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่มันเป็นเอกสารของกองทัพเลยไม่ต้องใครเปิดเผยฮะคือโลกออนไลน์เขาขุดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็คือแบบอ้าวมันเป็นเอกสารกองทัพเพราะฉะนั้นกระแสนี้มันก็เป็นการแสดงออกซึ่งสถานะทางอารมณ์ของมวลของประชาชนที่มีต่อกองทัพซึ่งถ้ากองทัพเป็นองค์กรที่ยังต้องการผดุงไว้ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรความน่านับถือของตนเองนะคะก็ต้องทบทวนว่าเราทำอะไรลงไปจนมาถึงจุดนี้จุดที่เราเสื่อมความนิยมในหมู่ประชาชนขนาดนี้แต่เหมือนกองทัพจะรู้ตัวอยู่แล้วหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะมีกลุ่มประชาชนไปประท้วงแน่นอนเห็นบอกว่าก็เตรียมกำลังคอยดูแลแล้วว่าจะมีคนไปประท้วงที่หน้ากองทัพนะคะเราไปที่หน้ากองทัพนะคะที่วันนี้ไล่เรียงกันไปเลยวันนี้ทนายอนนท์นำพาเนี่ยเป็นคนนัดไปนะคะแล้วก็ไปพร้อมกับโตโต้ปิยรัตน์นะคะที่เขาให้เป็นบอกว่าอดีตผู้สมัครส.ส.อนาคตพรรคอนาคตใหม่นั่นเองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณเพนกวินไปนะคะแล้วก็คุณพานุพงษ์จัดนอกแกนนำนักเคลื่อนไหวทางสังคมเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นผู้ชูป้ายขณะที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไประยองเนี่ยวันนี้ก็ไปแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะเพราะว่าเขานัดกันตอน 5:00 น.นะคะก็มีนักศึกษาประชาชนทยอยไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบกต่อเนื่องแล้วก็หลังจากนั้นมีการแสดงสัญลักษณ์กันหลายอย่างเลยนะคะทั้งชูป้ายต่างมีคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยยืนถือกล้วยหอมที่ปอกแล้วเขาบอกว่าสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์บางส่วนก็ถือป้ายที่มีข้อความให้ทบทวนการซื้อเรือและเครื่องบินอย่างเช่นหยุดซื้อเรือเครื่องบินเพื่อปากท้องประชาชนทหารเรือคือรั่วอย่ามั่วเป็นเจ้าของบ้านและเงินเดือนทหารมาจากภาษีประชาชนเป็นต้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่เรียงกันมาในการขึ้นเวทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโต้ปิยรัตน์เนี่ยก็พูดถึงพลเอกประยุทธ์ว่าอยู่มาตั้งแต่22พฤษภาแล้วพร้อมกับพลเอกประวิตรมีการร่างกฎหมายขึ้นมาใช้กันเองหมายถึงมาตรา44เนี่ยนะคะแล้วก็ทนายอานนท์เนี่ยก็บอกว่าที่ประชาชนออกมาถึงจุดนี้ก็หมายถึงประชาชนจะไม่ทนแล้วแล้วก็มองว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะแตกหน่อกันมากขึ้นหลังจากที่เมื่อวานเราก็เห็นใช่ไหมคะหลายพื้นที่เลยเช่นก็มีคุณหมอทศพรศิริลักษณ์มาสังเกตการด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเตรียมจะมาวาดภาพผู้พันเจี๊ยบให้อ๋อแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าในการชุมนุมก็มีการนำภาพคุณวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกบังคับหายตัวเนี่ยมาแขวนเรียงไว้บนเชือกฟางบนต้นมะขามระหว่างต้นมะขามหน้าประตูของทัพด้วยตำรวจเนี่ยเอารั้วเหล็กมากั้นแล้วก็พยายามจะแบบเจรจาบอกให้กระชับพื้นที่บอกว่ารถติดแต่คุณอนนท์ก็บอกว่าเจรจาบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำกิจกรรมไม่นานหรอกคือด้านหน้าของทัพบกก็คือช่องคู่ขนานนะฮะมันก็เป็นช่องคู่ขนานแต่ก็นี่ก็ตั้งแต่ห้าโมงเย็นตอนนี้ก็ทุ่มกว่ายังเป็นบรรยากาศสดอยู่เลยนี่บรรยากาศสดๆที่คุณผู้ชมเห็นนะคะครับก็แสดงว่าก็มีคนไปพอสมควรถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นการนัดชุมนุมอะไรเลยนะนี่เป็นการนัดแสดงออกอาจจะอารมณ์ต่อเนื่องมาจากวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ก็มีการกระจายไปหลายพื้นที่ผมบอกว่านี่มันเป็นอารมณ์ต่อเนื่องที่มันจะมีอีกหลายที่แขกคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างกรณีการโพสต์ Facebook ของอดีตรองโฆษกกองทัพบกอ่ะหรือว่าเรื่องทหารอียิปต์หรือว่าเรื่องกรณีนักการทูตชาวซูดานทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งอ่ะนึกออกป่ะคือมันมีความระอุคุกรุ่นเกี่ยวกับความไม่พอใจรัฐบาลความคับข้องใจของประชาชนภาวะที่ไม่อยากอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากตัวเองอ่ะคืออันนี้มันพิสูจน์ว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากเจตจำนงของประชาชนแล้วก็ซ้ำเติมนะคะภาวะการขาดความชอบธรรมของตัวเองด้วยการขาดความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นคนอดทนมา6ปีอะค่ะพอมามีจุดให้ปะทุอ่ะจุดทหารอียิปต์จุดนักการทูตซูดานจุดอะไรเล็กๆน้อยๆมารวมกันน่ะทุกอย่างอ่ะตอนนี้อ่ะค่ะมันจะเป็นภาวะน้ำผึ้งหยดเดียวหมดเลยคุณแย่อะไรเข้าไปอ่ะทุกอย่างก็จะพร้อมปะทุขึ้นเป็นกองไฟกองใหญ่ๆหมดเลยไอ้โพสต์ Facebook ของรองโฆษกของกองทัพบกเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะรัฐบาลบริหารบ้านเมืองดีกองทัพทั้งกองทัพเนี่ยมี reputation มีความน่าไว้วางใจน่าเชื่อถือทำคุณงามความดีอะไรให้ประชาชนรักอะเรื่องพวกนี้มันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็จะส่วนอ๋อก็แค่ทหารคนนึงออกมาโพสอะไรที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่สิ่งที่มันซ้ำเติมไปเนี่ยมันซ้ำเติมจากสิ่งที่มันพังทลายของมันเองอยู่แล้วอะพอมีคนแบบสกิดไปเป่าแบบเชื้อไฟที่มันคุกรุ่นอะ
เคยก่อกองไฟไหมคะแล้วมันดูเหมือนจะดับนะแต่ข้างล่างอ่ะมันมีไฟอุ่นๆคุอยู่อ่ะแล้วถ้าเราไปเป่าหรือไปพัดมันนิดเดียวอ่ะมันพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นกองไฟกองใหญ่ๆแขกรู้สึกว่าภาวะที่เกิดม็อบที่นู่นที่นี่มีการชุมนุมที่นู่นที่นี่แล้วเดี๋ยวมีนักศึกษามาอดข้าวประท้วงอีกเนี่ยเขารอวันนี้มานานแล้วรอวันที่มันมีกระแสที่มันจุดแล้วมันขึ้นใช่แล้วยิ่งอะไรรู้ไหมเพราะว่าอดีตรองโฆษกของทัพบกดันไปพูดเรื่องเกี่ยวไปถึงเศรษฐกิจว่าเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าใช่ไปขายของออนไลน์ไปทำงานเกษตรขายต้นไม้ถ้าไม่งอในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยไม่มีวันอดตายหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นชนวนหนึ่งด้วยทำให้เกิดการอดข้าวประท้วงของกลุ่มณวชีวินนะคะเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มณวชีวินเขาไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.คือจุดตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามประตู3ทำเนียบรัฐบาลตอนแรกเขาจะไปอยู่หน้าทำเนียบแหละแต่ว่าเห็นคุณสุพรอัฐวงศ์มาทำหน้าที่เจรจาขอขยับหน่อยคุณแลมโบ้นี่เจรจาขอให้ขยับได้เขาเป็นตัวเจรจาทุกอย่างนำโดยนะคะคุณภูมิพิวัตรแรงกสิวิทย์นะคะภูมิวัตรแรงกสิวิทย์นะแล้วก็คุณสิริกัญญาทองเชื้อจุดประสงค์เนี่ยมีแถลงการเรียกร้องถึงรัฐบาล3ข้อ1ต้องแก้ไขปัญหาปากท้องและสวัสดิการที่ถดถอยลงของทุกคนในทันที2ต้องมีมาตรการรองรับและช่วยเหลือผู้ที่จะตกงานที่มีมากขึ้นอีกแล้วก็3ให้ตรวจสอบทบทวนนโยบายการบริหารรัฐบาลปัจจุบันโดยภาคประชาชนและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลต้องมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมเขาบอกตั้งใจอดข้าวจะเริ่มจากคนเดียวก่อนถ้าใครสนใจก็มาร่วมแสดงออกได้4วันแรกนี่จะทานอาหารเพียงมื้อเดียวและน้ำดื่มหลังจากนั้นก็จะทานเพียงน้ำดื่มเมื่อครบ1สัปดาห์หากร่างกายยังไหวจะอดข้าวทั้งข้าวและน้ำแล้วจะมีเพื่อนในกลุ่มมาสลับกันดูแลความปลอดภัยช่วงกลางคืนนะฮะอันนี้คือคุณภูมิวัฒน์แต่เขาก็รู้นะเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อรัฐบาลหรอกนะคะเขาบอกว่าเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ตอบรับข้อเสนอแต่ต้องการมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ผู้มีอำนาจได้รับรู้ว่าประชาชนกำลังจะอดตายคือการอดข้าวของเขาเนี่ยต้องการชี้ให้เห็นว่าไอ้ภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเลวร้ายมากแล้วภายใต้รัฐบาลเช่นนี้คนก็จะอดตายแล้วเขาก็จะอดให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาแซวคุณนุสราคุณผู้พันเจี๊ยบให้ได้ด้วยว่ามองไม่เห็นความอดอยากของประชาชนเป็นทัศนคติคนในกองทัพคือ มองไม่เห็นความอดอยากประชาชนเกิดจากความล้มซึ่งเกิดจากความล้มเหลวของรัฐบาล พูดโดยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจปัญหาว่าประชาชนลำบากแค่ไหนบอกว่าหากไม่งอมืองอเท้าก็ไม่อดตายจริงๆแล้วให้ประชาชนบากบั่นทำงานเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสเติบโตโอกาสยิ่งน้อยลงแม้พลเอกประยุทธ์รัฐประหารพูดอย่างนี้เนี่ยมันเท่ากันดูถูกประชาชนว่าไอ้งอเงืองอเท้าเนี่ยที่จนเพราะว่าขี้เกียจแล้วมาโทษรัฐบาลประชาชนยากจนเนี่ยไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลเลยเป็นก็คนไทยก็อย่างเงี้ยวันๆก็นอนกลางวันกินเหล้าตีไก่ไม่มีวินัยเลือกงานเห็นไหมงานมีให้ทำเยอะแยะก็ไม่ทำปล่อยให้แรงงานต่างด้าวมาแย่งงานคนไทยทำรถวันนั้นแขกฟังข่าวอ่ะพี่ถึกเขากวาดจับคนขี่รถขายไอติมอ่ะไอติมเล่อ่ะเหรออืมแถวสมุทรปราการบอกว่าเนี่ยมันเป็นอาชีพเนี่ยจริงๆน้องต้องเป็นอาชีพของคนไทยเนี่ยตอนเนี้ยมีแต่คนต่างด้าวถีบรถขายไอติมกิ้งๆๆๆอ่ะที่ไปตามบ้านนี่เห็นไหมคะงานขายไอตรงไอติมคนไทยก็ไม่ยอมทำขี้เกียจเนี่ยแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองอดอยากยากจนก็มาหาว่ารัฐบาลไม่เก่งรัฐบาลไม่ช่วยเหลือประชาชนเศร้าไหมเศร้าค่ะส่วนวันนี้เราแทบจะไม่เห็นหน้าพลเอกประยุทธ์เลยนะคะแต่ว่าก็มีคำพูดของพลเอกประวิตรกับรองนายกวิษณุนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนแล้วก็ภาคประชาชนที่เขาชุมนุมกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาถามรองนายกวิษณุรองนายกก็บอกว่าไม่มีความเห็นส่วนถามพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็ให้ไปถามเขาไม่ต้องมาถามตัวเองด้านความมั่นคงเขาดูอยู่แล้วถามว่าจะดำเนินคดีแบบไหนไหมจะอะไรเนี่ยจะผิดพรก.ไหมผิดพรก.ฉุกเฉินไหมคือตำรวจเนี่ยผมก็ขำนะผมก็ตั้งข้อสังเกตแต่เมื่อวานละพอเขามาประกาศเนี่ยทั้งที่ประกาศแล้วก็ทั้งที่ เขามาพูดตามหลังนี่เขาบอกว่าผิดพรก.ฉุกเฉินเนี่ยเขาไม่ได้อ้างเหตุการณ์เมืองนะตำรวจที่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพวกทั้งแต่ผบ.ชน.ผู้ช่วยผบ.ตร.ต่างๆนี่เขาอ้างว่า
มันเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเป็นห่วงเออเดี๋ยวติดโควิดเออเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเออเป็นห่วงเป็นห่วงโอ้คือเนี่ยผมอยากรู้ว่าตกลงเนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนในการเข้าผิดใช่ไหมคะใช่ไหมคืออันนี้เป็นที่เราต้องวัดใจกันดูว่าเพราะว่าม็อบที่วันนี้ที่หน้าทบเนี่ยตำรวจนางเลิ้งก็มาเหมือนกันฮะมาแบบเดียวกันเลยเปิดเสียงผ่านลำโพงเหมือนกับที่ทำที่อนุสุริประชาธิปไตยที่เชียงใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ที่นางเลิ้งที่หน้าทบเนี่ยผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายนะอะไรก็คือที่ทำอย่างนี้เนี่ยผิดกฎหมายนะถือว่าแจ้งแล้วหรือเปล่าพี่ถือถือว่าแจ้งแล้วแล้วเดี๋ยวจะคงจะเราอยากรู้ว่าจะทำยังไงคือจะเอากล้องวงจรปิดมาจับใบหน้านี่ผิดหมดเลยอันนี้คือผิดทั้งกลุ่มผิดหมดนะไม่ใช่เฉพาะเหมือนพรบชุมนุมสาธารณะนะถ้าจะเอาผิดอ่ะคือผิดได้ทั้งพันอ่ะสองพันในข้อหาผิดพรบควบคุมโรคด้วยนะไปชุมนุมกันอย่างเงี้ยติดโควิดเด็กติดโควิดหรือจะใช้วิธีนี้ยังไงคะพวกนี้มาม็อบกันแล้วเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะนัดกันชุมนุมสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยมันพวกนี้น่าจะแพร่เชื้อคุณหมอสิริราชก็คุณหมอจุฬาก็บอกแล้วว่าเนี่ยการชุมนุมมันเสี่ยงแพร่เชื้อโอ้ต้องมีระบาดแล้วลอก2แน่เลยเนี่ยจากม็อบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจับพวกนี้ทั้งหมดไปไว้ที่ค่ายทหารกักตัว14วันกักตัว14วันมุ้งมิ้งเนี่ยเหรอคะเออกักตัว14วันเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดก่อนกักตัว14วันค่ะคือตำรวจเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางผบ.ชน.เขาบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานนะคะส่วนจะมีการออกหมายเรียกแกนนำมาสอบสวนหรือเปล่าก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวนอยู่ดียังไม่สามารถระบุได้หรือชี้ชัดว่าผู้ใดเข้าข่ายความผิดหรือไม่แต่การพิจารณาเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายอะไรบ้างก็คือมีพรก.ฉุกเฉินมีพรบ.ควบคุมโรคแล้วก็พรบ.การจราจรนี่3ฉบับนี้นะคะพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเลยนะทั้งการข่าวการจราจรการดูแลความสงบการชุมนุมที่ผ่านมาตำรวจไม่ได้ประเมินสถานการณ์ต่ำฝากไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนด้วยแล้วก็บอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้ความอดทนอดกลั้นในการควบคุมการชุมนุมขณะที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญเตือนผู้ชุมนุมค่ะหากออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจะต้องศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนนะเพราะว่าอาจส่งผลให้ถูกดำเนินคดีได้ในอนาคตส่วนการนัดชุมนุมที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกก็คือภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องบุคคลที่3ที่อาจมาสร้างสถานการณ์และยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีความขัดแย้งกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วแต่เพียงแต่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยโอ้คิดว่าพูดอย่างนี้แล้วประชาชนยังเชื่ออยู่เหรอแต่เขาก็ดูแลนะคะเรื่องของการจราจรอะไรอย่างนี้คือใช่แต่ไอ้การบอกว่าไม่ขัดแย้งก็ไม่ใช่ละฮะคือคุณต้องตั้งข้อหาเอาผิดอยู่ดีอะแล้วเวลาที่บอกว่าให้ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพราะอาจถูกดำเนินคดีเนี่ยมันไม่มีทางอะฮะศึกษาข้อกฎหมายยังไงก็ตามแต่เนี่ยเคลื่อนไหวการเมืองก็ถูกดำเนินคดีอยู่ดีแล้วคุณจะทำอะไรทางการเมืองนะฮะก็คือเคลื่อนไหวอะไรออกไปนิดเดียวเนี่ยพอเท้าแตะพื้นถนนปุ๊บเนี่ย เสร็จตำรวจเอาผิดเราหมดเอาอย่างนี้ตำรวจเอาผิดเราหมดแล้วก็จะตั้งข้อหาเราได้หมดทุกอย่างเอาอย่างนี้ค่ะพี่ถือกลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะเขาก็จะตอบตำรวจเหมือนกันว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับตำรวจแต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองและประชาชนชาวไทยที่มีหน้าที่เรียกร้องความยุติธรรมสิทธิเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มศักดิ์ศรีเต็มภาคภูมิในฐานะพลเมืองไทยนี่เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนนะคะที่จะต้องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคในฐานะพลเมืองผู้เสียภาษีให้กับรัฐบาลนี่เป็นหน้าที่พลเมืองค่ะแล้วหน้าที่พลเมืองเราต้องไปเลือกตั้งเราต้องมีหน้าที่รักษารัฐธรรมนูญเราต้องมีหน้าที่รักษาระบอบประชาธิปไตยถ้าสิ่งเหล่านี้มันถูกบิดเบือนมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องออกไปเรียกร้องแม้ว่าการออกไปเรียกร้องนั้นอาจจะผิดข้อกฎหมายแต่กฎหมายที่ใหญ่กว่ากฎหมายการชุมนุมและกฎหมายการประท้วงเนี่ยมันคือกฎหมายของหลักประกันสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของประชาชนคนไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยดังนั้นผู้ชุมนุมก็จะบอกว่าเราก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับตำรวจเรากำลังปฏิบัติหน้าที่ของเราด้วยเช่นกันขอให้ตำรวจเข้าใจว่ามันคือสิทธิของประชาชนคือตำรวจจะมาบอกว่าไม่ได้เป็นศัตรูประชาชนนี่ไม่ได้หรอกครับ
พราะว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยมันที่มันชัดเจนก็คือว่าการตั้งข้อหาของตำรวจเนี่ยมันเป็นการตั้งข้อหาแบบตั้งแง่จ้องเล่นงานเนี่ยเหมือนกับแบบเฮ้ยไปผูกโบก็โดนพ.ร.บ.รักษาความสะอาดแล้วคุณบอกว่านี่กฎหมายใช่ไหมคืออะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่แบบว่าเคลื่อนไหวเนี่ยประชูเขาไปที่หน้าสถานทูตกัมพูชาตอนนั้นใช่ไหมฮะไปที่หน้าสถานทูตกัมพูชาไปทวงความยุติธรรมให้วันเฉลิมก็ผิดพ.ร.ก.ก็ผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินไอ้การตั้งข้อหาแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงๆแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ที่เอาใจอำนาจจะมาบอกว่าคุณไม่ใช่ศัตรูประชาชนนี่ไม่ได้จะบอกว่าคุณทำตามหน้าที่นี่ไม่ใช่มันเป็นการที่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุนะตำรวจไทยในช่วงของ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่าเหตุแบบนี้เยอะแล้วจะมาบอกเฮ้ยเราไม่ได้เป็นศัตรูเราทำตามหน้าที่ไม่ใช่ฮะไม่มีใครฟังนี่ที่หน้ากองบัญชาการของทัพบกเสร็จสิ้นแล้วนะคะมีคุณผู้ชมกลับเข้ามาดูเราเยอะแล้ว บางคนบอกว่าเพิ่งเสร็จจากไลฟ์หน้ากองทัพบกยินดีต้อนรับนะคะกลับมาดูเรากันต่ออย่างที่พี่ถึกบอกว่าตำรวจทำตามหน้าที่อะไรอย่างไรหรือเปล่าวันนี้ในการประชุมวุฒิสภานะคะมีการตั้งกระทู้ถามคุณคำนูนสิทธิสมานก็ถามถึงเรื่องม็อบนี่แหละค่ะแล้วก็พูดถึงความไม่สบายใจของประชาชนว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการชุมนุมมาโดยตลอดเลยนะและครั้งล่าสุดเนี่ยก็เกิดการเผยแพร่ไปในสื่อสาธารณะมากมายก็คือกังวลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะก็เลยถามถึงการควบคุมของรัฐบาลหรือว่าการดำเนินการของรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็พูดยาวไปถึงว่าการชุมนุมที่มันไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องโดยตรงเนี่ยก็น่าตั้งข้อสังเกตผู้ที่มาร่วมชุมนุมมีการเขียนป้ายหลายๆป้ายไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องรัฐบาลจะทำอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยคุณคำนวณตั้งกระทู้ถามนายกแต่ว่านายกก็มอบหมายให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมมาชี้แจงก็พลเอกชัยชาญนะคะก็มีการบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองรัฐบาลก็มอบแนวทางให้เจ้าหน้าที่ดูแลเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็อดทนอดกลั้นในการชี้แจงให้ผู้ชุมนุมรู้ถึงข้อกฎหมายสร้างความเข้าใจว่าตรงไหนปฏิบัติได้ตรงไหนปฏิบัติไม่ได้แล้วก็พยายามสื่อสารโดยตลอดการชุมนุมต่อเนื่องหลังจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลก็มอบหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลคือเราก็รู้อยู่แล้วฮะเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาก็จะอ้างกฎหมายเวลาการอ้างกฎหมายแล้วก็บอกว่าเวลาประชาชนละเมิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆที่มันล่อแหลมต่อกฎหมายอย่างนี้คุณผมคิดว่าคุณต้องเข้าใจเหตุผลทางการเมืองของสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันมาจากความกดดันที่รัฐบาลเนี่ยอ้างว่าตัวเองถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างใช่ไหมกฎหมายเช่นคุณบอกว่ารัฐธรรมนูญคุณทำประชามติแล้วอะไรเงี้ยรัฐธรรมนูญไอ้เราตั้ง250สว.มาโหวตตัวเองเราออกกฎหมายโดยสนช.ใช่ไหมกฎหมายชุมนุมสาธารณะกฎหมายพ.ร.บ.คอมต่างๆแล้วก็มาไล่เอาผิดคนอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายหมดทุกอย่างคือเวลาทำพวกนี้แล้วอ้างว่าตัวเองถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไอ้ระบบทั้งหมดนี้มันพังแล้วครับระบบข้ออ้างทั้งหมดนี้มันพังในความเชื่อถือศรัทธาแล้วเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยกลับไปคิดใหม่ทางการเมืองว่าตกลงเนี่ยคุณจะยอมประนีประนอมกับสังคมแล้วก็อยู่อย่างประนีประนอมกับสังคมในปัจจุบันหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่อยู่อย่างแข็งขืนแล้วก็ยอมรับข้อเรียกร้องบางอย่างหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็คือผมคิดว่าการยอมรับข้อเรียกร้องบางอย่างแล้วคุณก็สามารถที่ประนีประนอมอยู่กับสังคมได้ซึ่งผมว่าเรารู้กันว่าไอ้ความหมายมันหมายถึงอะไรเช่นการบอกว่าหยุดคุกคามที่นักศึกษาบอกหยุดคุกคามใช่ไหมที่เยาวชนบอกหยุดคุกคามหยุดคุกคามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมมันเป็นเรื่องที่มันเป็นนามธรรมไอ้การหยุดคุกคามแต่ว่าไอ้การคุกคามเนี่ยคุณก็อ้างกฎหมายว่าถูกต้องอย่างเช่นโฆษกของสนธ.เนี่ยตำรวจไปถามถึงบ้านอะไรคุณบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้คุมแต่ถามว่าอันนี้คือคุกคามหรือเปล่าแล้ววิธีการที่คุณจะอยู่ร่วมกับสังคมอะไรต่างๆนี่คือวิธีการของผู้มีอำนาจที่จะอยู่ร่วมกับประชาชนเนี่ยมันมีหลักมีวิธีอยู่ว่าคุณรู้จริงๆคุณรู้ว่าคุณจะอยู่ร่วมได้ยังไงแล้วก็คุณแบบที่จะแบบคล้ายๆกับว่าปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างได้อย่างไรแล้วก็ทำให้สภาพทั่วไปมันดีขึ้นเดี๋ยวคนก็ยอมรับเองใช่ไหมฮะก็คือแบบอย่างเช่นคุณแก้รัฐธรรมนูญยอมแก้รัฐธรรมนูญยอมที่แบบว่าทำให้มันเกิดรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามใจของเยาวชนทั้งหมดหรอกถ้าเขายอมทำแบบนั้นให้มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนเขาก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลไงเขาก็ไม่ทำผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเลือกตั้งใหม่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยแกอำนวยเลือกตั้งใหม่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยเผื่อเขาก็ยังชนะอยู่นะแต่ว่าทีนี้เขาเนี่ย
จะสูญเสียอำนาจบางอย่างแต่เขาคุมอำนาจที่มันเป็นอำนาจแฝงบางอย่างได้อยู่ทีนี้อยู่ที่เขายอมเลือกอย่างนี้ไหมแต่ถ้าเขาไม่ยอมเลือกอย่างนี้ไอ้การเคลื่อนไหวนี่มันก็จะไปแบบมันไม่วันนี้วันหน้าภาวะเศรษฐกิจภาวะความวิบัติทางการเมืองเนี่ยมันจะมาอยู่ดีมันมีบทเรียนสอนใจพวกเขาไว้อยู่แล้วว่าถ้าปล่อยบางอย่างแล้วคิดว่าตัวเองคุมอำนาจแฝงไว้บางอย่างท้ายที่สุดอ่ะก็จะมีรัฐบาลแบบพรรคไทยรักไทยขึ้นมาแล้วประชาชนเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วเขาก็เอาไม่อยู่อยู่ดีไอ้ตอนรัฐประหารปี57เขาถึงบอกไงว่าอย่าให้มันเสียของเพราะฉะนั้นตอนนี้อะค่ะเขาไม่เลือกทางที่พิถึกบอกว่าจะอยู่ร่วมกับสังคมอย่างไรหรอกแม้จะเห็นว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาที่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาควรจะเลือกก็คือพรุ่งนี้รัฐประหารซะเลยใครรัฐประหารคะเนี่ยก็กลับไปอยู่รัฐประหารตัวเองรัฐประหารตัวเองกลับไปอยู่แบบ57พอรัฐประหารตัวเองอีกรอบเนี่ยวิกฤตศรัทธามันก็จะหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พี่ถึกพูดเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่เราพูดกันมาโดยตลอดว่าภาวะการอยู่ในอำนาจของรัฐบาลนี้นะคะมันเป็นภาวะที่ตัวเองอยู่ระหว่างเขาควายอ่ะคือมันเป็นไดเลมม่าของเขาเองตอนนี้ประชาชนน่ะเคลื่อนไหวได้อิสระกว่าเพราะประชาชนไม่มีอะไรต้องเสียไงแต่รัฐบาลน่ะจะยอมสละอำนาจบางอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อได้นานอีกนิดและกอบกู้วิกฤตศรัทธาขึ้นมาได้ก็เสี่ยงต่อการที่ไม่ช้าก็เร็วตัวเองก็ต้องสูญเสียอำนาจนั้นให้กับประชาชนอยู่ดีจะดึงอำนาจไว้ทั้งหมดประชาชนวิกฤตศรัทธานั้นก็จะสาหัสขึ้นเรื่อยๆตัวเองไม่ช้าก็เร็วตัวเองก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีแม้ว่าการอยู่ไม่ได้นี้จะนำมาซึ่งการรัฐประหารอีกรอบหนึ่งและการรัฐประหารอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการรัฐประหารที่กัดกินตัวเองลึกลงไปอีกเพราะพลวัตของสังคมมีไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมคะพลวัตของสังคมนะตั้งแต่รัฐประหารปี49มาจนถึงทุกวันนี้เราก็เห็นแค่เราดูสถานะของคำว่าสลิ่มในสังคมไทยอะตอนนี้อะใครถูกกะใครถูกเรียกว่าสลิ่มเนี่ยรับไม่ได้สลิ่มกลายเป็นคำที่ไม่พึงปรารถนากลายเป็นคำด่ากลายเป็นคำดูถูกเหยียดหยามกลายเป็นคำแบบมาว่าฉันเป็นสลิ่มเธอบูลลี่ฉันเหรอ นึกออกป่ะอีกพลวัตของสังคม อ่ะมันเปลี่ยนมาถึงเพียงนี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นภาวะมันเป็นไดเลมม่าของรัฐบาลเองนะคะที่ไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลัง ก็ไม่ไหวเนี่ยค่ะมันจะคาราคาซังกันไปอย่างนี้แหละใช่ผมบอกคือเราเรียกเราจำได้ไหมเราเรียกระบอบนี้ว่าอะไรแชปแต่ปลอมแชปแต่จอมปลอมนะซึ่งมันอยู่ด้วยตัวมันเองไม่ได้มันมาถึงจุดที่มันจะเกิดวิบัติความเป็นเซินเจิ้นวันหนึ่งมันก็ต้องยอมรับความเป็นเซินเจิ้นของตัวเองมันมาถึงจุดที่วิบัติอยู่ดีเพราะฉะนั้นจุดที่วิบัติเนี่ยมันหมายความว่าจุดวิบัติที่มันจะรออยู่ข้างหน้าคือถ้าคุณไม่กลับไปสู่รัฐประหารจริงที่คุณอยากเป็นแบบที่คุณเป็นเผด็จการตัวจริงแบบอย่างที่อยากคุณชอบแบบอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยคุณก็ต้องหาทางประนีประนอมในการที่จะลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันมี2 อย่างแค่นั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยบรรดานักศึกษาหรือว่าเยาวชนภาคประชาชนเนี่ยก่อม็อบขึ้นมาแบบนี้คือจุดติดเลยใช่ไหมคะเนี่ยในภาวะแบบนี้ด้วยคือติดไม่ติดเนี่ยในภาวะสังคมอย่างน้อยติดไม่ติดก็คือเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดคาดใช่ไหมวันเสาร์ผมบอกไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ผมคิดว่ามีคน 2-300 แล้วพอวันอาทิตย์ที่เชียงใหม่ที่อุบลเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือแบบสิ่งที่มันติดหรือไม่ติดก็คือว่าพื้นฐานความไม่รู้สึกแบบรู้สึกว่ารัฐบาลจะนำประเทศไปไม่รอดอ่ะไม่ใช่แค่ไม่พอใจแต่นี่จะมองข้างหน้าด้วยอะไรเนี่ยพื้นฐานความรู้สึกความไม่เชื่อถือแม้แต่คนกองหนุนเขาเองที่ไม่เชื่อถือพลังประชารัฐอะไรเนี่ยทั้งหมดนี้มันปั่นป่วนอยู่เงี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันคุณรู้อยู่ดีอ่ะคุณรู้อยู่แก่ใจว่ามันไปยากแล้วมันถูกซ้ำเติมด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยไงถูกซ้ำเติมด้วยโควิดที่มาแล้วคุณก็รับมือไม่ได้แล้วคอยดูนะคะสิ้นปีนี้ที่ GDP ติดลบ10 11 12เนี่ยติดหรือไม่ติดอ่ะแขกเข้าใจว่าวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลน่ะยังไงก็รออยู่ข้างหน้านี่แหละแต่ก็มีคนที่ยังศรัทธาอยู่นะคะเพราะว่าเพจเชียร์ลุงเนี่ยเขาโพสต์ข้อความว่าเขาจะมีการจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนหลังจากหมดโควิดเพื่อเป็นการแสดงออกเช่นเดียวกับเรื่องที่อีกฝ่ายนึงก็คือเมื่อวันเสาร์ออกมาชุมนุมก็คือจะทำเหมือนเขาจะทำเหมือนกับกลุ่มที่ออกมาชุมนุมเขาแบบเขากลับใจสุดท้ายแล้วเขาตอนแรกนี่เขาบอกว่าเรายังไม่เคลื่อนไหวกลัวโควิดไงโดนลุงขู่โดนทวีสินขู่ก็
บอกว่ารอให้มีวัคซีนแล้วจะออกมาเคลื่อนไหวไปไปมาโดนหัวลอกกันโดนหัวลอกกลิ้งเลยก็คือโหพี่มีวัคซีนนี่เผลอประยุทธ์ไปก่อนนะเขาก็เลยบอกใหม่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะประชุมกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างให้เขายืมคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโรงเรียนอะไรที่เขาใส่เป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งมาใส่สีพี่ถึกแล้วเวลาเขามาชุมนุมเขาจะได้มีโซเชียลดิสเทนซิ่งได้ชุมนุมกันได้ให้ใส่หมวกนั้นกดด้วยแล้วจะได้ยืนกันห่างๆไงปลอดภัยตามหลักของหมอทวีสินหมอทวีสินขู่จนไม่กล้าออกมาเชียร์ลุงเหรอเนี่ยกลัวเดี๋ยวจะทำผิดกฎเสียภาพหมดนะคะเขาจะคุยกันแล้วเขาจะประกาศรายละเอียดที่จะจัดขึ้นผ่านหน้าเพจหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะคะหนึ่งในแอดมินเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยการชุมนุมคนที่ออกมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันมีบางส่วนไปไกลกว่าเรื่องล้มรัฐบาลเขาบอกแบบนี้อันนี้เป็นแอดมินคนหนึ่งที่เป็นแอดมินของเพจเชียร์ลุงแล้วก็ที่ผ่านมาเพจเชียร์ลุงก็โดนถล่มทั้งมี Facebook อวตาร Facebook ที่มีแอคเคาท์ปกติมาก่อกวนบ่อยๆสิ่งที่อยากแสดงออกก็เต็มไปด้วยคำหยาบคายแล้วก็เพียงแสดงแค่ด่าเพื่อเอาสะใจไม่ได้คิดจะคุยกันในเรื่องเหตุผลการที่พวกเขาเหล่านี้สนใจการเมืองเป็นเรื่องที่ดีแต่แม้จะมีความเห็นต่างกันก็ควรจะคุยกันบนหลักการและเหตุผลอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่จะใช้ความหยาบคายเล่นงานกันแบบนี้อย่างเดียวมันไม่ใช่นี่เป็นเหตุผลที่เขาจะออกมาใช่ไหมคะคือเขามองว่าม็อบเขาบ่นเขาบ่นเขาตัดพ้อม็อบเยาวชนปลดแอกหยาบคายเขาตัดพ้อทำไมมีอะไรไม่คุยกันดีๆคือผมว่าแม่คนก็จะมีความรู้สึกว่ากับสลิ่มนี่เขาไม่คุยแล้วอะมันคุยยากแล้วอะอันนี้กลุ่มเชลุงก็เป็นสลิ่มเหรอคะเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ ไม่ได้ใจ นี่แฟมภาพแฟมภาพพี่ถึกมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าคุยกันดีๆหรือไม่คุยกันดีๆมันไม่มีตรรกะมันเป็นเรื่องที่พูดไม่แขกรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเขียนทั้งหมดเนี่ยมันเพ้อเจ้อ เขียนไปเรื่อยอ่ะ เขียนเหมือนคิดอะไรไม่ออกอ่ะแต่มันนี่มันเป็นงานที่ต้องส่งให้ทันเดทไลน์อ่ะ ที่คุณเหมียวอ่านตะเกียนึกออกป่ะสิ่งที่แอดมินเขียนน่ะคือจริงๆแล้วคิดอะไรไม่เคยออกก็เลยต้องเอาคำสวยๆมาเรียงกันแต่มันไม่ได้มีพลังในเชิงของแอคชั่นอยู่ในโพสต์ของเขาเลยอ่ะแต่มันเป็นการบ้านอะว่าอันนี้ต้องเขียนแล้วนะอยากรู้เหมือนกันไปแล้วนะต้องแสดงนิดนึงว่ามีพลังสนับสนุนอยู่แล้วก็พวกเราเนี่ยเป็นคนดีนะเราไม่ใช่พวกหยาบคายพวกเรานี่เป็นพวกฟังความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะคนพวกนั้นสิแบบมุทะลุเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งพูดจาหยาบคายไม่ชอบรัฐบาลมีอะไรทำไมไม่มาพูดกันดีๆตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ไม่พูดกันดีๆค่ะเลยมา6ปีแล้วเนี่ยพูดดีมานานแล้วพูดดีมาปีแล้วดีก็แล้วตั้งแต่สมัยก็แล้วเขาก็ถามว่าเอาแล้วไอ้ตอนกบพศนี่พูดเพราะนักเหรอพวกนี้ความจำสั้นเนาะเขาบอกว่าตอนกบพศก็ไม่เกี่ยวกับเขาแต่ว่ามาแนวเดียวกันกับตอนวิ่งไล่ลุงมั้งคะที่ออกมาแนวนี้เหมือนกันแต่แขกมองว่าถ้าพี่ถามเด็กเยาวชนปลดแอกเขาบอกว่าอ๋อพวกหนูก็พูดมา6ปีแล้วอะพูดมาทุกแนวแล้วมันก็มาอย่างเงี้ยค่ะมาแบบที่เราเห็นในข่าวทุกวันเนี่ยค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะประกาศกิจกรรมอะไรออกมาติดตามในเพจเชียร์ลุงเอะอะก็ตะคอกเราบ้างเอะอะก็ว่าเราขี้เกียจบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยโพลนิดนึงนะคะถามคุณผู้ชมเอาไว้เมื่อวานนี้ว่ารับได้หรือไม่ที่พลเอกประยุทธ์ยังทำหน้าที่กุมบังเหียนเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในการปรับครม.ส่วนใหญ่ก็โอ้โนรับไม่ได้นะคะถามวันนี้คุณคิดว่าม็อบสนทเยาวชนปลดแอกเป็นม็อบมุ้งมิ้งอย่างที่อดีตรองโฆษกกองทัพบกประมาทไว้หรือไม่ช่วยไปทำโพลกันนะคะใน